ล่าสุดพี่จีนนะครับเตรียมตัวที่จะแจกเงินหยวนดิจิตอลให้กับประชาชนในเมืองอีกแล้วนะครับรายละเอียดเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามชมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาอัปเดตกระแสะข่าวนะครับเงินดิจิตอลของฝั่งพี่จีนกันดูบ้างนะครับว่าหลังจากที่เขาได้แจกเงินหยวนดิจิตอลในปักกิ่งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะครับ ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับรัฐบาลจีนก็จะยังไม่หยุดเพียงเท่านี้นะครับและเตรียมแจกจ่ายซองแดงหรือเงินหยวนดิจิทัลประมาณ93ล้านนะครับจำนวน350,000ซองให้กับผู้คนทั่วเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับในช่วงเทศกาลแข่งเรือมังกรในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะครับซึ่งนี่ก็ถือเป็นการโปรโมทสกุลเงินหยวนดิจิทัลครั้งแรกของเมืองอีกด้วยนะครับ เช่นเดียวกับการทดสอบเงินหยวนดิจิตอลในเมืองอื่นๆนะครับว่าการแจกของรางวัลเนี่ยจะดําเนินการในรูปแบบของลอตเตอรี่นะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะสุ่มแจกนั่นเองนะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับโดยแหล่งข่าวที่อยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะครับได้เปิดเผยว่าผู้ที่จะใช้สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับได้โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับแล้วก็หมายเลขประจําตัวประชาชนนะครับ แล้มาพูดถึงซองแดงนะครับซองแดงทั้งหมดนะครับจำนวน350,000ซองนะครับแต่ละซองนะครับเงินข้างในจะมีจํานวน55หยวนดิจิตอลนะครับหรือประมาณ8.59ดอลลาร์สหรัฐนะครับและถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะประมาณ2,004นะครับและจะประกาศผู้ชนะนะครับหรือผู้โชคดีนะครับในวันที่11มิถุนายนนี้นะครับ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะครับสามารถใช้เงินหยวนดิจิทัลดังกล่าวภายใต้ร้านค้าที่เขากำหนดนะครับภายใต้ร้านค้าที่กำหนดจนถึงวันที่20มิถุนายนนี้นะครับไปใช้กินใช้สอยกันเลยนะครับจนถึงวันที่20อ่าแล้วก็เงินปัจจุบันนะครับเงินหยวนดิจิทัลก็ยังได้รับการทดสอบไปแล้วกว่า13ครั้งนะครับใน8จังหวัดของประเทศจีนอีกด้วยนะครับ ก็เป็นการเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับเป็นข่าวเล็กๆน้อยๆที่มาอัปเดตให้เพื่อนๆทุกๆท่านฟังนะครับก็วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับหากท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับก่อนจะจากกันกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดกระแส ต่างๆของโลกดิจิตัลนะครับเรามี4ช่องทางก็คือบล็อกดิ u t u b e Facebook แล้วก็กลุ่มไลน์นะครับเราจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ